โอเคครับสวัสดีน้องทุกคนนะผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาพบกันกับ Deal Now Step 2เนาะก็คลาสโจทย์แล้วก็วันนี้ยังอยู่ในเรื่องของ Infectious Disease อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เริ่มกันเลยครับผมเป็นเรื่องของA girl is born via vertex นะก็คือข้อ normal labor เนี่ยใน G3 B2 J3 36 week นะครับผมก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้ ANC มาเนาะแล้วก็ไม่แต่ว่าไม่ได้มี complication ระหว่างข้ออะไรเขาบอกว่า4 สัปดาห์หลังจากที่คลอดออกมาเนี่ยเอาทารกอินแฟนต์มาที่คลินิกด้วยเรื่องของเนี่ยมีเอ็กซ์เรย์ทีโบธอายนะแล้วก็ตรวจร่างกายมีบัลจิ้งแอนเทเรียแอนด์โพซิเรียฟอนทาเนลนะครับแล้วก็มีสวอลเล่งเครเนียลเนี่ยสงสัยอาจจะมีเรื่องของเบนนิงได้พวกนี้นะเนาะเพราะว่ามีซายอินทรีต้าคราเนียลเพรสเชอร์นะครับผมซีทีไปเนี่ยมันเป็นมัลติเพิลอินทราเครเนียลโอแพซิฟิเคชันนะแล้วก็รอฟอลอัพไปนะครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็ก the child died spontaneously at 6 ปีเออจากนั้น histologic นะทำไมโอคาเดียล autopsy นะก็เป็นเจอเรื่องของอะไรนะครับคือข้อนี้ก็เป็นลักษณะที่จริงๆอันนี้ถามเป็น2ชั้นเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นของสเต็ป2ที่ไทยเนี่ยก็คงจะถามแค่ว่าเป็นโรคอะไรนะจริงๆข้อนี้ในแอกเป็นเรื่องของท็อกโซพลาสมานะครับผมท็อกโซพลาสมาก่อนไดพวกนี้ก็คือมีคอมพลิเคชันไปเกิดทำให้เกิดไมโอคาไดติสได้นะครับอันนี้ก็อาจจะถามลึกไปนิดหนึ่งแต่ว่าข้อนี้ก็คงต้องตอบเรื่องของไพริเมทามีนนะครับผมจริงๆก็เป็นแบ็กตรีมเนาะเป็นดักออฟชอยนะครับผมคนนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของทอชอินเฟคชันเนาะอันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็คืออันเดี๋ยวเราพูดประเด็นไมโอคาไดติสก่อนก็ไมโอคาไดติสเนี่ยก็คือเป็นinflammation ของตัวไมโอคาเดียลเนาะพวกนี้ก็คือติดจากเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะอะดีโนคอกซากินะครับผมไม่ว่าจะเป็นพาโวไวรัส B19 HIV ได้หมดเลยนะถ้าเป็นฝั่งปรสไซต์ก็เป็นตัวทริปโนโซมาคูซีไอหรือว่าท็อกโซพลาสมาที่อยู่ในโจของเรานะครับผมตัวทริปโนโซมาคูซีไอเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่เจอได้ในเรื่องของ secondary achalasia นะ achalasia เนี่ยแบ่งเป็น primary กับ secondary นะครับผมตัว primary เนี่ยก็คือเป็น idiopathic เนาะ secondary เนี่ยก็เป็นตัวเรื่องของติดเชื้อได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Chagas disease นะถ้าเกิดว่าไปเกิดในเรื่องของฝั่ง esophagus ที่ทำให้เกิดเป็น achalasia นะครับผมนะพวกนี้ก็มี corny bacterium ได้นะครับผมตัวเรื่องของ doxorubicin เนาะที่เป็นเรื่องของ neuritic cardiomyopathy นะครับผมนะพวกนี้ก็เจอได้ทำให้มี cardiac arrhythmia นะแล้วทำให้เป็น death ได้นะครับผมนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญของ complication ในโจทย์ที่ให้มาคือน้องเนี่ยนะติดเชื้อท็อกโซพลาสมานะครับผมอ่ะมาดูตัวทอชอินเฟคชันกันหน่อยนะครับผมทอชอินเฟคชันเนี่ยก็คือมีเรื่องของติดเชื้อผ่านทางช่องคลอดเนาะเพราะนี้ต้องระวังนิดนึงกรณีที่แม่ไม่ได้ ANC มาเนี่ยครับผมพวกกลุ่มที่มีเป็นติดเฮอร์ปีหรือพวกทอชเนี่ยอาจจะมีเรื่องของพรีนาทัลก็คือถ่ายทอดผ่านทางจากแม่สู่ลูกได้ในระหว่างเนี่ยนะครับผมเนาะก็ต้องระวังนิดนึงพวกนี้เนี่ยตัวอย่างตัวเฮอร์ปีและพวกเนี้ยนะก็อาจจะเป็นอินดิเคชันในการที่จะต้องทำซีเซเรียนเซคชันนะให้คลอดโดยปกติก็จะมีปัญหาได้นะครับผมตัวท็อกโซพลาสมาเนี่ยตัวเรื่องของแมวนะแคทฟีซี่เนี่ยเป็นเดฟินิทีฟโฮสต์นะพวกนี้ก็คือไปปนเปื้อนนะเดี๋ยวจะมีพูดเรื่องของไซเคิลให้ดูอยู่นะครับผมคือโดยปกติเนี่ยก็จะมีไตรแอดที่ออกข้อสอบบ่อยๆฮะก็จะมีเรื่องของโคลิโอเรตินิติสนะก็คืออีกอันหนึ่งก็คือไฮโดรเซฟาลัสแล้วก็มีอินคิดแล้วก็มีอินทราเคเนียลคาลซิฟิเคชันนะแล้วก็มีเรื่องของบูเบอรี่มัฟฟินนะครับผมนี้นะก็คือเป็นแบบนี้นะสีเหมือนบูเบอรี่นะครับผมซึ่งในเด็กในโจทย์ก็มีให้เรื่องของอินทราเคเนียลคาลซิฟิเคชันเนาะนี่ไหมคืออีกอันหนึ่งก็คือที่ต้องรู้คือรูเบลล่านะรูเบลล่าเนี่ยอันนี้ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยเนี่ยคอนเจนิทัลรูเบลล่าเนี่ยจะมีไตแอดหลักๆสามอันก็คือมีเรื่องของแคทาแลกนะครับผมนะมีcongenital heart ที่เป็นเรื่องของ PDA นะเป็น continuous murmur หรือว่า mulberry muffin นะหรือก็อย่างก็คือ deafness นะก็คือมีตาหูหัวใจนะสำหรับ rubella CMV อันนี้ออกข้างบ่อยนะเป็นเรื่องของ periventricular นะก็คือรอบๆตรง ventricle นะครับ calcification นะต้องระวังให้ดีนะครับตัว toxo นะครับผมเป็นเรื่องของ intracranial calcification เนาะแต่ว่าถ้าเป็น CMV จะเป็นเรื่องของ periventricular calcification นะครับผมเนาะนี่ก็ต้องแยกกันให้ดีโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเฮอร์ปีสพวกนี้ก็อาจจะมีเรื่องของต้องไปเรื่องผ่าซีซิเวนเซชันได้นะครับเนาะนี่ก็ตัวท็อกโซพลาสมาอย่างที่บอกนะมีเรื่องของชาร์กมีโคลิโอเรตินิติสได้อินทราเครเนียลคาลซิฟิเคชัน
อีกอันนึงไซน์ที่เราเห็นบ่อยคือ ring enhancing lesion เวลาเราทำ CT เดี๋ยวมีรูปให้ดูเนาะพวกนี้แต่ออฟไซด์ก็เป็นพวก back trim นะครับผมนะถ้าเป็น CMV ก็เป็นตัวแกงไซโคเวียนะเราต้องระวังนิดนึงถ้าเฮอร์ปีสก็เป็นเรื่องของไซโคเวียถ้าซิฟิลิสก็เป็นเรื่องของเพนิซิลินนะครับผมเน้นให้นิดนึงอย่างที่บอกไปเนาะตัวไซโคเวียเนี่ยไซด์เอฟเฟกต์สำคัญเนี่ยก็มีในเรื่องของคริสตัลอินดิวเนฟอปาร์ตี้นะถ้าไม่เกิด AKI ตามมาได้นะแล้วก็มีเรื่องของวีนอลเฟลเลียตามมานะครับผมส่วนตัวเรื่องของแกงไซโคเวียเนี่ยตัวเนี่ยจะมีเรื่องของบอนแมโรซับเพรสชันได้นะครับผมนะต้องระวังนิดนึงพวกนี้กลุ่มซัลฟาก็ห้ามใช้เนาะเนาะเพราะงั้นคีย์เวิร์ดในเรื่องของโทสพาสมาก็มีเรื่องของอะไรอินทราแคเนียลคาลซิฟิเคชันแล้วก็ CT ไปนะฮะอาจจะเห็นเรื่องของ ring enhancing นะก็คือเป็นแหวนวงแหวนนะครับผมนี่อันนี้ตัวอย่างให้ดูนะนี่ก็เรื่องของ ring enhancing lesion นะก็นี้เจอได้นะในคนที่เป็น immunocompromised host อะไรพวกนี้เนาะพวกนี้แคทเนี่ยแมวเนี่ยเป็นพาหะนะเป็น definitive host ก็คืออึของแมวเนี่ยแล้ววัวก็ไปปนเปื้อนกับตัววัวแล้วคนเราก็มากินเนาะอย่างที่บอก pregnant patient should avoid cat นะพวกนี้ก็ต้องระวังนิดนึงdiagnosis ก็คือทำ PCR หรือทำ ELISA อะไรพวกนี้ครับดูเรื่องของ Toxoplasma IgG นะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะเรามีเรื่องของ dryad ก็คือมี chorioretinitis นะมี hydrocephalus แล้วก็มี dry corneal calcification นะครับผมเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเน้นนิดนึงนะก็อย่างที่บอกไปเนาะตัวเรื่องของtreatmentถ้าเกิดว่าเราไปเจาะดูเนี่ยToxoplasma IgG เนี่ยนะมัน positive แล้วก็ CD4 เขามากน้อยกว่า100เนี่ยก็อาจจะต้องมีเรื่องของ prophylaxis ด้วย Bactrim 1โดสนะครับแท็บเล็ตนะกินไปนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของ ring enhancing lesion นะหรือ data corneal calcification ต้องระวังอย่าโดนหลอกนะครับกับตัวที่เราต้องสับสนนะก็คือตัว CMV นะ CMV จะเป็นคำเรื่องของperiventricular calcification นะครับผมนะไม่สับสนนะ periventricular calcification ใน CMV นะครับผมนะต้องระวังนิดนึงนี่ก็เป็นเรื่องของ cycle นะก็คือเรื่องของแมวเนี่ยเป็น definitive host เนาะพวกนี้อาจจะออกข้อสอบได้นะแล้วก็มีเรื่องของปนเปื้อนจาก oocyst ในขี้แมวเนี่ยผ่านตัวสัตว์ต่างๆนะแล้วก็มาเข้าสู่คนที่กินอาหารที่มันปนเปื้อนไปคนท้องก็เขาให้หลีกเลี่ยงแมวเพราะอะไรมันอาจจะมีเรื่องของพาหะพวกนี้ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Toxoplasma encephalitis นะในกรณีที่เราดูไปก็จะเป็น ring enhancing lesion นะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่อง differential diagnosis ในกรณีที่ว่าเรามีอาการ clinical setting แบบไหนจะต้องเขียนอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะนี่จะลึกเกินไปนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ congenital infection เนี่ยก็คืออาจจะต้องทรีทด้วยไพริเมทามีนเนาะแล้วก็เรื่องของซัลฟาเมทไดซินคือโดสอาจจะไม่ต้องไว้จำนะฮะอาจจะยากไปนิดนึงนะครับโอเคครับกันก็วันนี้พอเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ